ท่านประธานครับผมจะเป็นคนอภิปรายเกือบจะสุดท้ายเพื่อทำหน้าที่ในการที่จะสรุปความคิดความอ่านข้อเสนอแนะของเพื่อน5วันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลจัดเป็นกลุ่มก้อนความคิดประกอบให้เพื่อนสมาชิกได้ประกอบการพิจารณาลงมติซึ่งจะมีขึ้นในไม่นานนี้ในขณะเดียวกันถ้าหากว่ารัฐบาลได้ใจกว้างก็จะได้เอากลุ่มก้อนความคิดกลุ่มก้อนข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปใช้ในการพิจารณาปรับเติมเสริมแต่งในการที่จะบริหารบ้านเมืองภายใต้เรื่องใหญ่ซึ่งเรากำลังเผชิญอยู่ก็คือโควิดท่านประธานครับผมจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ว่าถ้าพูดกันไปแล้วนี่ครบถ้วนกระบวนความก็อาจจะไม่พออาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็จะจบก่อนก็จะเหลือเวลาให้กับเพื่อนผมอีก2ท่านได้เก็บตกเพื่อความสมบูรณ์ท่านประธานที่เคารพครับ5วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พูดกันมาตลอดแต่เมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีมาตอบท่านก็ถามหาว่าเอ๊ะทำไมไม่อยู่สภากันอะถามแล้วทำไมไม่ฟังวันนี้ผมถามกลับหน่อยไปไหนล่ะนี่วันนี้วาระสำคัญนะแล้วแก้ตัวไม่ได้วันอาทิตย์อยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีมาฟังคณะรัฐมนตรีก็ต้องมาตามสมควรมาไม่ได้ทั้งหมดไม่เป็นไรก็ต้องมาเพราะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ไหนขอทวงนะฮะเมื่อวานท่านถามหาพวกผมวันนี้ท่านรีบมาซะท่านประธานครับการอภิปรายเที่ยวนี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่กู้เงินแล้วกู้มากที่สุดเป็นประวัติการบางคนก็บอกล้านบางคนก็1.9 ล้านแล้วก็มาแย้งกันว่าไม่ใช่1.9 ล้านล้านผมใช้คำนี้ดีไหมครับกู้โดยตรงนี่1 ล้านล้านบาทโดยอ้อมก็คือจะสร้างภาระหนี้ประเทศอีก900 ล้านบาทซึ่งมันก็คือหนี้นั่นแหละเอาละเงินจำนวนนี้นี่พี่น้องประชาชนรับผิดชอบด้วยกันเป็นหนี้ด้วยกันเพราะนั้นมันจึงเป็นสิทธิ์ที่เขาจะต้องรู้ทีนี้การประชาชนจะรับรู้เนี่ยก็รับรู้ในช่วงเวลาที่เหมาะที่ควรด้วยสมาชิกสภาผู้แทนก็เหมือนกันเรื่องใหญ่ขนาดนี้เราอยากรู้ก่อนที่ท่านจะกู้โดยซ้ำไปคือออกเป็นพระราชบัญญัติแต่เมื่อท่านไม่ให้พวกเรารู้ท่านไปชิงออกพระราชกำหนดก่อนแล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วก็กู้ไปแล้วด้วยใช้ไปแล้วด้วยเราก็เลยทวงไงครับท่านประธานครับบอกว่าช่วงปิดสภาเนี่ยเราขอเปิดวิสามันได้ไหมเพื่อที่จะทวงติงเพื่อตรวจสอบให้ทันการเสนอแนะให้ทันเวลาท่านก็ไม่ยอมก็จนมาถึงวันนี้ก็โอเคก็อันนั้นก็ว่ากันไปก็จบกันไปวันนี้อภิปรายจบถ้าผ่านพ.ร.ก.ก็จะเป็นพ.ร.บ.ถ้าไม่ผ่านตกท่านก็จะต้องรับผิดชอบทางการเมืองจะลาออกหรือยุบสภาเป็นเรื่องของท่านแต่มันเป็นความผิดของรัฐบาลมันก็ต้องลาออกท่านประธานครับ5วันนี้กลุ่มก้อนความคิดผมขออนุญาตเนื่องจากต้องพูดให้ชาวบ้านฟังด้วยเข้าใจด้วยมันเป็นเรื่องยากมากชาวบ้านเราต้องยอมรับว่าไม่รู้ไม่เข้าใจตราสารหนี้คืออะไรอะไรพวกนี้มันยากผมจึงจะใช้วิธีการใช้ภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายอาจจะมีสับแสงสูงเพื่อให้ปัญญาชนรู้มีภาษาติดดินให้ชาวบ้านเข้าใจได้ซึ่งวันนี้ก็จะใช้เวลาที่ว่า5วันที่ผ่านมาแบ่งกลุ่มก้อนความคิดและโจทย์ที่ต้องถามและชาวบ้านควรต้องรู้ดังนี้ครับขอสไลด์เลยครับ เรื่องแรกจริงๆวันนี้ผมต้องถามและรัฐบาลต้องตอบแล้วชาวบ้านมีสิทธิ์รู้จำเป็นต้องกู้หรือไม่อันนี้จำเป็นนะต้องถามนะที่พูดคุยกันมาทั้งสภาว่า5วันนี้แม้จะไม่ได้ถามอย่างนี้แต่จับกระแสความได้ว่าเขาอยากรู้ว่าจำเป็นต้องกู้หรือไม่ไปคำถามที่2ครับสไลด์ที่2ครับถ้าจำเป็นต้องกู้เท่าไหร่จำเป็นต้องเป็นล้านล้านหรือจำเป็นต้อง 1.9 แสนล้านไหมเมื่อวันก่อนนี้เจ้าสัวท่านโทษคุณธนินทร์เจรวนนท์บอกว่าควรต้องกู้3ล้านล้านเลยไม่ผิดครับถึงถามว่าจำเป็นต้องกู้เท่าไหร่ถ้ากู้มาแล้วทำเล่นๆทำไม่ถึงแล้วมันเจ๊งเนี่ยอย่ากู้3ล้านล้านก็มีเหตุผลแต่ต้องดูก่อนว่าจำเป็นต้องกู้เท่าไหร่หรือจริงๆวันนี้มันจำเป็นต้องกู้แค่600 ล้านมาเยียวยาอีกหลังจากนั้นท่านสามารถใช้งบประมาณปกติได้อันนี้ก็จะต้องซักถามและเพื่อนก็พูดกันมาแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชม